ทำไมฉันถึงจำเป็นต้องหมั่นตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือดน้ำตาลในเลือดหรือที่เรียกว่าระดับน้ำตาลในเลือดคือปริมาณกลูโคสที่มีอยู่ในเลือดของคุณกลูโคสนี้มาจากอาหารและเครื่องดื่มที่คุณรับประทานนอกจากนี้ร่างกายของคุณยังมีกลไกในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อให้พลังงานกับร่างกายโดยสามารถปล่อยกลูโคสที่เก็บไว้จากตับและกล้ามเนื้อออกมาใช้กระบวนการนี้มีความสำคัญมากในการให้พลังงานสำหรับกิจกรรมประจำวันของคุณกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนั่นหมายความว่าร่างกายและสมองของคุณต้องการกลูโคสเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปริมาณกลูโคสในเลือดที่มากหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณได้ด้วยคุณสามารถตรวจกลูโคสในเลือดของคุณได้ที่บ้านหรือที่โรงเรียนโดยใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้วัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสจากเลือดเพียง1หยดได้และแสดงผลของระดับน้ำตาลในเลือดของคุณบนหน้าจอของอุปกรณ์คุณควรหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นและก่อนเข้านอนนอกจากนี้คุณควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของคุณทุกครั้งเมื่อมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงอีกด้วยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำทุกวันการควบคุมและรักษาสมดุลอาหารที่คุณรับประทานและการหมั่นฉีดอินซูลินอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอนั้นถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเมื่อคุณลองพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่แพทย์แนะนำถ้าคุณทำตามคำแนะนำและใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะรู้และเข้าใจร่างกายของคุณมากขึ้นและที่สำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อร่างกายของคุณจะสามารถรับมือกับมันได้อย่างทันท่วงที